ัสดีครับพวกไทยแลนด์ครับสวัสดีค่ะพวกไทยแลนด์ผมนัทประกอบสันติสุขนะครับพี่ก้อยศิวิกาประกอบสันติสุขค่ะเป็นพี่สาวพี่นัทผมเป็นช่างภาพถ่ายโวกนี่แหละนะฮะแล้วก็ถ่ายนิตยสารทั่วไปถ่ายแฟชั่นถ่ายแคตตาล็อกถ่ายโฆษณาถ่ายเรื่อยเปื่อยส่วนพี่นอกเหนือจากที่ดูแลพี่นัทก็ถ่ายรูปเวลาเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เขียนหนังสือถ่ายรูปเองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวร้านหนังสือเนี่ยจริงๆผมอ่ะฝันตั้งนานแล้วว่าอยากจะเปิดร้านหนังสือเพราะว่าเวลาที่ไปต่างประเทศหรือไปที่ไหนอะไรเงี้ยนะฮะพอเวลาไปเห็นร้านหนังสือฝรั่งเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนแบบมีความสุขอะไรเงี้ยแล้วก็พอกลับมาเมืองไทยเนี่ยร้านหนังสือเมืองไทยหลายๆร้านที่เป็นร้านใหญ่ๆหรืออะไรแบบเนี้ยเรามักจะรู้สึกว่ามันห่างเหินมากกว่าที่เราไปเห็นร้านที่เมืองนอกอะไรเงี้ยฮะผมก็เลยอยากจะเปิดร้านที่มันดูสบายๆดูเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีหนังสือให้อ่านจริงๆเราไม่ได้ชอบหนังสือละครบทุกประเภทนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าเราเอาที่เราชอบแล้วกันเราซื้อในสิ่งที่เราชอบเราหาในสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยฮะคือเราทั้งสองคนเนี่ยเรียนจบอักษรศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเนี่ยคือจะคลุกคลีอยู่กับการอ่านหนังสืออยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราชอบทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราทั้งคู่ก็ชอบท่องเที่ยวทุกปีเราก็จะเลือกประเทศกันขึ้นมาอ่ะแล้วก็ลงมติปีนี้เราจะไปประเทศนี้นะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มหาข้อมูลอะไรเงี้ยแล้วก็เดินทางซึ่งเราก็จะเลือกอย่างที่พี่ก้อยบอกคือเราจะเลือกประเทศที่มันไปยากๆก่อนเพราะว่าเราก็รู้ว่าในที่สุดแล้วเราก็จะแก่ตัวลงขึ้นเรื่อยๆมันจะเดินทางยากกำลังใจกำลังกายแล้วก็จะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นก็ประเทศสบายๆเอาไว้ทีหลังอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะผมใจนะฮะอยากจะจัดร้านให้มันเป็นทวีปนะฮะเพื่อที่คนมันจะได้เข้ามาแล้วก็ไปตามคอนเซปต์ของเราแต่ก็ไปมาจัดไปจัดมาก็เริ่มงงว่าอ่ะคนนี้เป็นนักเขียนกัวเตมาลาโคลัมเบียแต่ไปอยู่อเมริกาหรือนักเขียนอียิปต์เขียนเรื่องอเมริกาอีกเรื่องอังกฤษอะไรเงี้ยแบบมันมีบางอย่างที่แบบที่มันเขาเรียกอะไรมันจะใช้ใช่จะใช้ความเป็นนักเขียนของเขาหรือว่าใช้ความใช้ประเทศเขาเขียนถึงหรืออะไรเงี้ยก็ยังงงแต่ก็นั่นแหละก็จะพยายามจัดให้มันเป็นเท่าที่มีอยู่ก็เนี่ยข้างบนก็จะเป็นเอเชียนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอินเดียนี่เยอะมากอินเดียนี่ทั้งแถบเลย อันนี้จะเป็นแอฟริกาเนาะครับมีเรดไนน์แล้วข้างล่างนี่ก็เป็นอเมริกาใต้กับตะวันออกกลางแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นยุโรปแล้วก็ผสมอะไรเงี้ยตอนนี้นะคะโซฟาอะไรเงี้ยค่ะผมไม่ทราบว่าหนังสือที่ผมมีเนี่ยมันจะมีที่ไหนหรือไม่แต่ที่แน่ๆหรือรูปของผมเนี่ยมันจะเหมือนรูปของคนอื่นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยก็คือว่าผมถ่ายมันด้วยจิตใจผมถ่ายมันด้วยประสบการณ์ด้วยสิ่งที่เป็นตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปมันก็คือของรูปของผมนั้นจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็แล้วแต่พวกเราอาจจะชอบสิ่งเดียวกันได้เช่นเดียวกันหนังสือที่เกิดที่ซื้อมาเนี่ยมันก็พิมพ์ขึ้นมาจากพับลิเชอร์หนึ่งซึ่งมันก็มีใครสามารถมีใครที่สั่งได้แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าผมเลือกหนังสือเหล่านี้กันมานะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นหนังสือที่เราเลือกก็ร้านนี้ก็อยากให้มันเหมือนเป็นไม่ต้องคิดมากไม่ต้องตัดสินมากเดินเข้ามาแล้วถ้ารู้สึกชอบรู้สึกดี enjoy ก็ลองเลือกหนังสือไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ในคำว่าร้านหนังสือนั้นคุณจะเป็นนิยามอะไรเป็นร้านหนังสือแบบไหนของคุณก็แล้วแต่ผมอยากให้มันเป็นร้านหนังสืออ่ะเพราะฉะนั้นไม่อยากนิยามให้มันเป็นโลกไหมโลกสวยอะไรแล้วแต่คุณมาแล้วคุณนิยามมันเองกันดีกว่าเพราะว่ามันก็เป็นร้านหนังสือชื่อ World at the Corner ร้านหนึ่งอะไรเงี้ย